น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ4ของโลกร่วมแถลงข่าวกับทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในกรณีที่มีข่าวกล่าวหาว่าน้องเมย์ถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายและส่อแววจะช่วยรับใช้ชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้โดยสมาคมได้นำหนังสือจากสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWF มายืนยันความบริสุทธิ์ของน้องเมย์โดยในหนังสือได้ระบุชัดเจนว่ารัชนกอินทนนท์พ้นข้อกล่าวหาการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามทั้งปวงพร้อมกับเพิกถอนคำสั่งในการระงับการร่วมกิจกรรมทางกีฬาแบดมินตันลงด้วยโดยน้องเมย์ได้กล่าวขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังเชื่อมั่นในตัวของเธอพร้อมขอบคุณสหพันธ์แบดมินตันโลกที่ให้ความเป็นธรรมหลังจากนี้ขอทุ่มเทฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญโอลิมปิกมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ครับค่ะเมย์ก็ดีใจค่ะที่เมย์ได้รับความยุติธรรมของเมย์ในครั้งนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมย์แล้วค่ะในการที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมาให้คนไทยให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเมย์ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเครียดว่าตัวเองจะได้ไปแข่งไหมแต่ว่าพอได้ทราบผลแล้วก็รู้สึกโล่งอกว่าตัวเองก็คือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราก็กดดันเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นความฝันของเมย์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์ได้ไปแข่งในครั้งนี้สำหรับรัชนกอินทนนท์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์เอเชียและคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์3รายการติดต่อกันจนขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกแต่ในช่วงขณะเก็บตัวซ้อมเพื่อเข้าแข่งโอลิมปิกกลับมีข่าวออกมาว่าถูกตรวจพบสารต้องห้ามและจะหมดสิทธิ์ลงแข่งขันทำให้สมาคมต้องยื่นเรื่องชี้แจงต่อสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้ววันนี้ก็มีข้อสรุปและหนังสือยืนยันจากสหพันธ์แล้วว่ารัชนกนั้นพ้นข้อกล่าวหาในการใช้สารต้องห้ามทั้งปวงโดยหลังจากนี้น้องเมย์จะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดทันทีที่โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดโดยขอซ้อมแบบปิดไม่มีสื่อมวลชนเข้ามาทำภาพได้ทั้งนี้เพื่อให้น้องเมย์มีสมาธิมุ่งมั่นกับเกมการฝึกซ้อมก่อนจอกเดินทางไปที่ประเทศบราซิลในวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งโอลิมปิกต่อไป